ปิดนี่แหละออนเล่นเอี้ยเนาะนี่ไงบ้านยางอ๋อเออมาเกยมาบ้านยางตอนมาข้างหน้ามีของขายอีแล้วเนาะมันมีเสื้อผ้ามันมีร้านเสื้อผ้าอีน้องนางงามเนี่ยเอ๊ะไม่ได้สังเกตคนขายชุดตะเกียบกันที่มี3ศาสนาอยู่ในป้าทำมาหม่องกันไพ่นี่ว้าเอาปิดขึ้นไปพอเลยบ้านยางบ้านยางจางเจ้เหมยสุกี้ก็ล่ะพวกอะไรก็ชุดละ 1,200 1,200 นี่เหล้าจังเออเจ้เหมยเจ้เหมยไงเออถ้าเหล้าจังนี่ 1,500 บาทกินขี้แตกขี้แตนเลยเหล้าจังด้วยเขาอยากมาชิมเขาก็มากันนะคะก็ทานไม่หมดกันหรอกค่ะก็จะได้ตังค์ไอ้น้องบ้านยาง15บาทไอ้ยังเอาเปล่า15บาทเดี๋ยวก็ไปจอดที่โครงการหลวงมันก่อนแล้วเขาเดินไม้กันเพราะว่ามันมีที่จอดอะเนาะใช่ไงคือไปเลยขึ้นบนปุ้นไงเดี๋ยวมันจะเจอสามแยกเขาเลี้ยวขวาไงต้องสามแยกมันจะมีสุเรามีอย่างอีกไงนะมันก็จะเป็นทางแคบ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 นั่นไงสุเราตรงนั้นไงเห็นเอาแล้วก็ตีเอบอกว่าวันนั้นน่ะตีเวลาตีมือว่ามือซื้อเกี้ยวนี่เออนี่ไงเกี้ยวซานี่ไงเนี่ย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 นี่ไงกันล่ะเนี่ยถนนพระบารมีเนี่ยเนี่ยสารเจ้าแม่กวนอิมเราก็จะเลี้ยวขวาจะไปกินข้าวซอยนั่นก่อนล่ะแต่ยากเออเดี๋ยวเราต้องข้าวฟืนถั่วน่ะฟืนถั่วอยากลองกินก่อนล่ะชามเดียวก่อนก็เดี๋ยวมันเดินลงมาไก่ไงน่ะหรือว่าเขาขาปิ๊กมาเขามาซื้อใส่ถุงหรือจะได้ดีวะซื้ออย่างใส่ถุงก็นี่ไงเข้าฟื้นถั่วนั่นน่ะแล้วก็เออเดี๋ยวเขาก็เออเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อข้าวซอยตัดในโครงการหลวงก็ได้ก้าลอยคำมันน่ะลอยคอมนี่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 มันจะเป็นเนี่ยก็ข้าวซอยนี่ตัดจำลองนี่เออแต่มันแบบเปิดอ่ะเออเพิ่มเติมได้มันเปิดสักเตี้ยเดี๋ยวไปจอดทีนะดอยคอมเนาะเอ้ยมีมันเขาวาดเขาวาดลูกเออเขาหน้าเลยงงอาจจะต้อนรับการนะยินดีต้อนรับเถต้อนรับการมาเยือนของแต่กำลังจะเปิดแบบว่านี่ไงดอยนี่ดอยคอมอ่ะเราก็ต้องเข้าไปเออเอ้ยยานะยานะยานะเปิดเปิดลุ่มนี่เนี่ยเออเอาปะจอดหน้านี่ก็ได้บ้าขับรถ